ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีอีกรอบสำหรับพ่อแม่เอฟซีของคุณแม่เหมียวนะคะกับคุณปอร์พงษ์ภูดูโอตอนนี้นั่งอยู่ที่บริเวณสยามพารากอนเนาะค่ะช่วงกลางวันมากินข้าวกินน้ำคุณผู้ชมยังลากกินอยู่นะคะอยู่ในห่วงของการรับปริญญาของลูกสาวกำลังรอเพิ่นเดินทางมาหาอยู่เพราะว่าเพิ่นยังเกาะเพิ่นยังถ่ายรูปถ่ายร้อยเนาะเฮ็ดภารกิจของเพิ่นบ่เรียบร้อยก็นั่งกินข้าวเที่ยงแต่ว่าทุกคนน่ะลงมือไปก่อนแล้วเนาะกับคุณวรพงษ์ไปก่อนนะคือเหมียวเซ็นเตอร์เนาะปล่อยคลิปนึงไปมื้อเช้าก็คือการเฮ็ดโชว์ของทางแข้งกับมีซะแล้วบ่หมดใส่เด้อมีคนมาคอมเมนต์ว่าคู่นี่ก็เป็นคนของเป็นหอดคู่ๆซะเนาะเป็นคู่แล้วมันเป็นหยังอยู่นี่คู่ว่าอาชีพครูต้องยกย่องสรรเสริญเป็นกลางเนาะกลางปานี่ล่ะจมเลยเด้อปกติก็บ่ค่อยได้จมให้ผู้ใดดอกเพราะว่าคุณครูแม่เหมียวนี่มาเฮ็ดช่อง YouTubeเพื่ออยากให้กำลังใจคนนะบ่เคยคิดบ่เคยคิดที่จะมาแบบจงเกียจงชังผู้ใดเลยเพราะว่าอาชีพหลักมีเงินเดือนพอสมควรเด้อผู้แม่เหมียวก็ได้บ่ได้อวดบ่ได้อ้างแต่ว่ามีอาชีพหลักทั้ง2คนคนละ2คนนั่นล่ะบ่ได้อวดอ้างว่าหยังดอกแต่ว่าเฮาก็เห็นคําคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวแล้วเพิ่นใส่เข้ามาเพิ่นมาอีกก็เพิ่นอาจจะฟังแล้วผู้บ่ฟังก็บ่เป็นหยังผู้ที่ผู้ก็อยากบ่ให้ฟังเด้อว่าว่าต้องมาเว้าอ้างถึงอาชีพนะคะเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพมีเกียรติแล้วก็ครูก็บ่ได้เฮ็ดผิดหยังเด้ผู้เฮ็ดผิดชื่นชมเฮาชื่นชมศิลปินถ้ามาชื่นชมศิลปินจะให้ทุกผู้ชื่นชมทุกคนนี่ว่ามัน300คนบ่ได้2 300คนในวงสิเบิ่งคลิปครูจบบ่ล่ะครูอาจจะไล่3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็สิบ่จบได้เอาต่อท่านสิอวยเนาะก็ต้องอวยคนที่มีผลงานโดดเด่นแม่นโอ้สิไปอวยคนโพสิทีฟทั่วโลกเป็นกลางก็บ่ได้ดอกเพราะผู้ใดก็เบิ่งอยู่ค่ะหมอลำไผก็เบิ่งนะคะบังเอิญว่าคู่น่ะโชคดีผู้มีช่อง YouTube สามารถเว้าได้แล้วก็คนที่มาเบิ่งคุณคู่ก็ต้องเป็น FC ของคุณคู่นำเป็น FC ของศิลปินที่เพิ่นชื่นชมชื่นชอบนำนะคะมื้อใดน้องมณะมีผลงานโดดเด่นเฮาก็ต้องเว้ากับเพิ่นแม่นบ่ปกติช่องห้องก็เป็นช่องยูทูบเขาโลดสายโลกสวยซึ่งช่องศิลปินนี่แล้วเนาะเขาปฏิวัติเรื่องเกี่ยวกับการมาโซเฟียมีเสียงดีไปเห็นไหนนี่เขาก็ต้องเบาเพิ่นอุ้งอิงเขาก็เบาถึงเพิ่นนะชวนมานาหอมเพิ่นไปออกน้องเบียร์น้องเบอร์เนาะน้องเบียร์เขาก็เบาเธอน้องไอ้ก็เงาะแต่เห็นเบาเธอโอ้ทุกคนล่ะนะคะที่เขาเห็นแล้วก็เขาประทับใจถามว่าประทับใจหลายคนบ่หลายคนแต่บางคนที่เฮาบ่ได้เอ่ยบ่ได้กล่าวก็บ่แม่นว่าเฮาบ่ได้เบิ่งเพิ่นเนาะค่ะรู้สึกว่าว่าคอมเมนต์แบบนี้ก็บ่บอกเฮาไว้ก็ยกเลิกติดตามเพิ่นฟังคู่ก็บ่เสียใจดอกนะคะเพราะว่าเพิ่นมาเว้าให้เฮาเฮาก็บ่อยากให้เพิ่นมาเว้าให้เฮาแบบเสียหายมาชี้แจงแถลงข่าวเพิ่นบ่เข้าใจก็บ่เป็นหยังเลิกติดตามหรือว่าบอกคู่แล้วสิบอกเฮาก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าคู่ก็บ่ได้ง้อเด้ล่ะเฮาก็บ่ได้ง้อว่าให้ผู้ใดมาเบิ่งเฮามาฟังเฮาเนาะมักคักแข้งคู่ก็จะมาเบิ่งมาฟังอันนี้แค่มาจมซื่อๆหรอกค่ะเพราะว่าฟังแล้วแข้งใจเนาะบ่ค่อยรู้สึกดีที่คนแบบนี้ก็มีนะมีแล้วแล้วมาติผู้นั้นมาติผู้นี้บ่ชอบก็เลื่อนผ่านว่าคู่นี่ถ้าว่าบ่ชอบคนบ่ค่อยว่าดอกแต่ว่าคู่ก็ชัดเจนอยากว่าให้ฟังไงว่าเฉยๆดีกว่ามักผู้ใดก็ไปเบิ่งผู้นั้นอายุปานนี้แล้วเนาะเฮาฮู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรถึงอะไรสมควรก็บ่ได้อยากให้ผู้ใดมาเว้าให้ในทางที่เป็นเชิงลบดอกเพราะเฮาบ่มักลบเพิ่นอีกอย่างเฮาก็บ่เคยได้ไปเว้าให้เพิ่นจักเทื่อเฮาบ่ได้สร้างความเดือดร้อนเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดอย่างให้เฮาภาคภูมิใจในตัวเฮาดอกแต่ว่าเขามาสร้างความรู้สึกเสียใจหรือซ้ําไปนะคะปันข้อนใจการเป็นคุณครูนะคุณครูก็สร้างคนมาอู้หลายๆจนสิเกษียณล่ะก็สิได้บอกให้สอนผู้ใดสักคนนึงที่มีทัศนคติบ่ค่อยดีก็สิบ่ทราบไปดอกเนาะ
พราะพี่เถาซื้อกับพี่ได้หมดเถาซื้อบ่มีคนบอกลูกหลานก็จมให้แม่เว้าเป็นพ่อเว้าหลายไปเห็นผู้ใดก็เออหาเก็บผู้นี้หาสร้างผู้นั้นเจ้าก็อยู่นี่ลอยความสุขครับสบายครับสมความสุขค่ะอย่างคู่กับโอ้ยสบายมีความสุขเลยเฮาบ่ได้สร้างผู้ใดเฮาความสุขมีเท่าเนาะเขาบอกสุภพรแม่ฟังสิดอกโยมตัวเพิ่นก็มาคอมเมนต์ว่านั่นนี่เนาะโอ้ยเฮาก็เลยอยากหัวหลายกว่านะคะหัวหลายกว่าโตได้ให้เฮาได้คลิปนึงเด้ยิ่งเพิ่นมาฟังเพิ่นมาคอมเมนต์แสดงว่าเพิ่นแฮงแม่บอก FC เฮาแฮงไป FC เฮาเลยบ่เลยติดตามมาแล้วล่ะแสดงว่าติดตามเฮาใส่กดกระดิ่งดํา3อันพุ่นล่ะมันเด้งขึ้นมาจริงๆว่าแม่นจะเป็น FC เฮานี่ล่ะอะไรบอกว่าเด้อบ่แน่ได้คันได้คุยกันตรงๆอาจจะหาแพงก็อาจจะหาแพงคุ้นคู่ก็ได้เข้าใจกันเพราะมันเด้งขึ้นมานี่จังได๋จังได๋แสดงว่าเพิ่นต้องกดกระดิ่งดังเป็น FC ตัวยงของผู้ต้องให้รางวัลแน่นอนแล้วอันนี้เอาเสือไปแจกซะบ่เอาเสือกูหูดูโอ้พวกแมวไปแจกอีกปกติ FC ตัวยงนี่สิได้เสือจากเฮาแน่เออนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้ยนะครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังคู่แม่เหมียวบ่ได้มีหยังก็แค่อยากโอ้ยมันอยากใจหดหอใจฟอใจเหี่ยวมันบ่ใจฟูฟังแล้วเห็นแล้วอ่านแล้วนะคะสงสารทัศนคติเพิ่นไปซ้ําไปนะคะเพิ่นมาฟังนี่แสดงว่าหรือเพิ่นมาโต้ตอบเฮานี่แสดงเห็นเลยดอก FP ตัวยงแล้วบ่ครบเด้อเพิ่นมาฟังมากดมากดนี่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแสดงว่าผู้ที่เข้าใจว่าเพิ่นเป็น FC ตัวยงของกูเอ้าเนาะเว้าแค่นี้ล่ะคนกําลังจะโตบรรยากาศดีเห็นศิลปินน้องบ่ว่าจะเป็นน้องโซเฟียจักเดินทางไปทางไหนดอกเห็นเพิ่นผ่านบ้านก่อนน่ะไปบ่ผ่านบ่ๆมื้อนี้ล่ะเพิ่นผ่านไอ้หลวงปู่ศิลานะคะสาธุเพิ่นเดินทางปลอดภัยเพิ่นขอพรอยู่น้องมานาก็ดังๆปังๆทุกมื้อมาไล่ติดมือรถมือรถคอเหมือนกันทุกมื้อนะคะน้องฮักแพ้ก็ให้ดังให้ปังนะคะน้องเบี้ยนะคะน้องยังล่ะน้องเงาะไปอีกบ้านทุกครูทุกคนเด้อในวงสาวมาเป็นบางแข่งสาวหน่อยลําเพิ่นทุกคนเอาได้โจมสํานี่ก็พอใจแล้วนะคะให้หายเครื่องให้หายโกรธให้หายยังบอกบ่สบายใจของคุณครูนี่ล่ะค่ะเอาได้เจอกันใหม่นะจุ๊บๆๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ